ครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่ในช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับช่วงนี้เราติดค้างไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับที่ถามกันมาในเรื่องของHonda CBR650F นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวว่าเขามีการอัปเกรดอัปเดตอะไรกันบ้างนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับส่ง FSS เข้ามาได้นะครับมาถามเรื่องคำถามนะครับทางนะครับ482-7772นะครับพิมพ์สีแล้วเป็นวรรคตอบด้วยคำถามหรือนะครับจะโฟนอินเข้ามาถามเหมือนพี่เมื่อกี้สักครู่นี้นะครับถามไทยหรือว่าติชมรายการก็ได้นะครับทาง02-530-9496-98นะครับเราก็ยังรับสายกันช่วงนี้เป็นช่วงรายการสดแล้วครับนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับช็อคอัพดีๆเหนือว่าคำว่าหนึบช็อคอัพ YSS นะครับนิสสันรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูระบิดคู่มิตรนักปั่นครับมาเมื่อสักครู่เราค้ากันไว้ครับคำถามระหว่างเขาอยากได้รถผมก็เลยบอกว่าให้พักสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวันพอดีเราจะมารีวิวอยู่แล้วนะครับวันนี้กับHonda ที่เขามีการอัปเกรดในเรื่องของCBR650F และ CB650F ว่าวันนี้เขามีการอัปเกรดอะไรบ้างแต่ตัวเนี้ยเพิ่งจะเปิดตัวไปที่ที่มิลานอิกมานะครับแต่แน่นอนว่าผมเชื่อว่าเข้าบ้านเราแน่นอนครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าตัวนี้นะครับมีการอัปเดตอะไรกันบ้างนะมานะครับมีอะไรใหม่อ่ะนะครับวันนี้นะครับก็เรียกว่าเขาเรียกว่าตัว2017เลยนะนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เขาเรียกว่าเป็นรถขนาดกลาง650เนี่ยขนาดกลางเป็นมิดเดิลนะฮะก็มีการปรับมาเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับอัปเกรดครั้งใหญ่เลยนะครับเรื่องของระบบเครื่องยนต์เนี่ยดูสีสันก่อนแล้วกันสีใหม่อ่ะสีใหม่เพิ่มความดุความเข้มนะครับจากก่อนหน้านี้คือเป็นเชนมารอบแล้วเป็นสีทูโทนเป็นเฟรมสีแล้วก็เป็นล้อสีหน้าสีดึงหลังสีหนึ่งนี่ก็กลับมาเป็นโทนสปอร์ตโทนความเท่แล้วดำแดงดำแดงเทานะครับตัวซ้ายก็จะเป็น CBR650F นะครับตัว full fairing ส่วนตัวขวาจะเป็นสไตล์ Naked ก็คือ CB650F นะครับมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับแน่นอนครับการอัปเกรดครั้งนี้นะครับถึงแม้โครงสร้างรูปทรงอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมากนักนะฮะตัวนี้ของเดิมเป็นหลักนั่นแหละนะครับแต่มีการพัฒนาสมรรถนะที่มันดีขึ้นนะครับในเรื่องของระบบของเครื่องยนต์นั่นเองนะฮะตัวนี้แน่นอนครับเครื่องยนต์4สูบนะครับประมาณ650ซีซีโดยประมาณนะฮะ4สูบเรียงแบบ Double Overhead Camshaft นะครับระบายความร้อนด้วยน้ำอันนี้น่าจะคงรู้กันอยู่แล้วในพื้นฐานเดิมนะครับนะครับมีการอัปเกรดใหม่อะไรบ้างนะครับแน่นอนอย่างที่บอกว่าอัปเกรดเพิ่มแรงม้ามาอีก4ตัวจากเดิมนะครับก็เป็น90แรงม้าโอ้โหขึ้นมาอีก4ตัวขึ้นมาอีก4ตัวนะครับแล้วก็มีความจัดจ้านขึ้นนะครับในเรื่องของรอบที่ส่งออกมาเนี่ยนะครับHonda เคลมไว้บอกว่าม้าเนี่ยจะถูกปล่อยออกมาตั้งแต่รอบที่ 5,000 เท่านั้นเองไม่ต้องลากไปถึง 7-8,000 แล้วม้ามันมาเร็วกว่าเดิมมาเร็วกว่าเดิมด้วยใช่ 5,000 รอบนี่มาแล้วอ่ะธรรมดา 5,000 รอบเรายังขี่แค่เกียร์ธรรมดาอยู่เลยนะกว่าจะปล่อยยิงมัน 6,000 ถึง 7,000 เลยนะนะครับก็ถือว่าให้แรงบิดที่เพิ่มขึ้นรับรองเรื่องในการตอบสนองคันเร่งตอบสนองต่อการที่จะชาร์จแซงหรือเร่งโดยฉับพลันเนี่ยมันจะตอบโจทย์ได้เร็วขึ้นแล้วก็มีการระบบเซตระบบช็อคอัพหน้ามาให้ใหม่นะครับเป็นถึงจะเป็นเทเลสโคปิกก็จริงนะแต่นี้เป็นของโชว่านะครับแบบ Dual Bearing นะครับก็คือว่ามีวาล์วปรับได้ข้างบนปรับได้แล้วอ่ะตัวนี้นะครับโอ้โหนี่ก็ให้เท่าที่พูดมาตั้งแต่เริ่มต้นนี่ก็ถือว่ามาเริ่มขยับขึ้นมานะขยับแล้วนะครับตัวนี้แกน41มิลนะครับปรับได้ช็อคอัพหลังเดี่ยวแบบทำงานคู่กับสวิงอาร์มครับนะครับแล้วก็ตัวคาลิปเปอร์เบรกข้างหน้าเป็นดับเบิ้ลดิสเบรกนะครับใช้คาลิปเปอร์ของนิชินนะครับแล้วจานแบบเบรกกิ้งนะครับส่วนทั้งหลังก็เป็นจานเดียวนะครับแล้วก็พร้อมกับระบบ ABS นี่ขัดไม่ได้ครับไม่ได้นะครับซึ่งเป็นระบบมาตรฐานที่เรียกว่าบริษัทแม่บริษัทส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ในรถบิ๊กไบค์ตั้งแต่300ขึ้นไปเนี่ยจะมี ABS ติดของมันต้องมีของมันต้องมีอย่างที่บอมบอกใช่ของมันต้องมีจริงนะครับแล้วก็ไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็น LED ละไฟเลี้ยวที่จะเป็นทับทิมแต่ไฟหน้าก็จะเปลี่ยนเป็น LED แล้วจากแต่ก่อนเป็นฮาโลเจนนะครับขยับไปเต็มนึงขยับไปนะคือเขาบอกว่า LED มันส่องสว่างแล้วก็ประหยัดไฟช่วยให้ระบบไฟในรถเนี่ยมันทำงานได้เทียนกว่านะใช่ครับเนี่ยตัวเรือนไม้อะไรต่างๆนะครับก็เป็นตัวนี้เป็นดิจิตอลแล้วลายเลยครับไม่เปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนเยอะนะ
มีการอัปเกรดแต่ว่ารูปทรงอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไงหลายๆคนมองว่าการเปลี่ยนโฉมของ Honda คือว่า new model แต่นี่คือการอัปเกรดให้มันดีขึ้นให้มันสวยขึ้นอันนี้เขาเรียกภาษาเขาเรียก minor change แต่เขาบอกเป็นการอัปเกรดมานะครับก็เรียกว่าแน่นอนตัวนี้เครื่องยนต์ผ่านมาตรฐาน EU 4แล้วเข้าบ้านเราคงไม่มีปัญหานะครับนี่เรือนใหม่เห็นว่าเรือนใหม่บอกว่ารอบเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเป็นตัวเลขเหมือนอนาล็อกแต่เป็นดิจิตอลตัวเข็มดิจิตอลวิ่งไงดีไซน์ก็เป็นดีไซน์ที่แปลกแล้วก็สวยขึ้นนะครับอ่านง่ายขึ้นเนี่ยทั้งกลางวันทั้งคืนถ้าเป็นจอ LCD ดิจิตอลเนี่ยมันเรียกว่ามันตัดแสงให้เห็นชัดใช่เห็นชัดกว่าแล้วก็สัญญาณไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำหรือสัญญาณเตือนเครื่องยนต์ต่างๆก็จะมีมาให้พร้อมเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นการอัปเกรดที่ตอบสนองการใช้งานมากขึ้นแหละถึงว่ารูปทรงยังไม่เปลี่ยนแต่สีสันที่ดูแล้วมันดุเด่นเล้าใจนะครับเครื่องยนต์ที่ให้มาเพิ่มอีก4แรงม้าแรงบิดที่เพิ่มขึ้นมาทำให้ออกตัวหรือก็ช่วงต้นแล้วก็การที่ปล่อยแรงม้าเนี่ยที่ 5,000 รอบเนี่ยมันมาเร็วมากสำหรับรถมาเร็วนะ4สูบน้ำหนักขนาดนี้เองใช่ธรรมดารถมันปล่อยอย่างที่เราบอกกันอ่ะมันปล่อยที่มัน 6,000 ถึง 7,000 ก็อะไรมาแรงบิดสูงสุดจะมาที่รอบลงเยอะกว่านี้นี่มาตั้งแต่ 5,000 รอบ 5,000 รอบแล้วนะครับถือว่าตอบโจทย์คนใช้งานในเมืองเลยแล้วจะขี่สนุกขึ้นไม่ต้องสี่แรงม้าสี่แรงม้าถือว่าเยอะนะนะแล้วก็เรื่องของราคาเนี่ยนะมันค่อนข้างที่จะเขาปรับไหมให้ปรับอยู่แล้วพี่ดูอารมณ์อย่างนี้นะให้ของเยอะอย่างนี้แล้วราคาแต่เขาบอกว่าจากที่บอกที่เราคำนวณมาเขาบอกไม่น่าจะเกินจากเดิมไปประมาณ 20,000 ไม่น่าจะเกินอ๋อรับได้ก็ขึ้น 20,000 นะโดยประมาณ 20,000 เพราะว่าอะไรให้ต้องเยอะเพราะอัปเกรดที่เครื่องยนต์ใช่มันไม่น่าจะแพงอะไรมากมายเพราะไม่ได้มีเชนข้างนอกไงครับแต่ว่าสีสันที่ก็มีข้างนอกก็มีสีไงสีก็ลายใหม่สีก็ลายใหม่นะครับแล้วก็ระบบไฟไฟก็คือว่ามันก็ไม่ได้แพงมากโอเคนะเนอะก็ดูประมาณสักขยับอยู่แล้ว 20,000 ก็ผมว่ายังรับได้นะ 20,000 กับสมรรถนะที่มันเพิ่มขึ้นคุ้มอ่ะแรงม้าได้เพิ่มขึ้นนะครับสีสันสวยงามขึ้นแล้วระบบการทำงานของระบบไฟข้างในเนี่ยมันที่มันเปลี่ยนใหม่ให้มันเสถียรแน่นอนว่าทุกอย่างมันสมบูรณ์เสถียรนะครับขี่มันก็จะนิ่มนวลแล้วก็ตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ได้มากสุดนะครับก็คิดว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะตัวนี้มันยังไม่มาแต่อาจจะได้เห็นนะผมไม่แน่ใจมอเตอร์เอ็กซ์โปได้เห็นเดือนหน้าวันที่1ถึงวันที่12เพราะฉะนั้นคนที่กำลังที่จะตัดสินใจไปที่บิ๊กวิงแล้วไปเลือกเอาตัว650เนี่ยตัวปีที่แล้วเนี่ยใจเย็นอย่าเพิ่มผมเก่ารอตัวดูตัวนี้มั้ยใครจะซื้อรถใหม่อ่ะได้ออปชันที่เพิ่มขึ้นกับราคาที่ไม่แพงขนาดนี้ครับรออีกนิดนึงมาโอ้โหครับยังมีรถอะไรไหมฮะนะฮะก็เนี่ยครับเข้าสู่คำถามเลยพี่ยอมมีคำถามจากไลฟ์สดนะครับครับรีวิว Harley Breakout 2017หน่อยนี่พี่บอมว่าไงครับตัว Breakout 2017ยังไม่มีข้อมูลยังไม่มีข้อมูลใช่เดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนรถใหม่มากใช่เดี๋ยวมาหาให้นะครับก็ขอติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมขอไปหาข้อมูลก่อนนะหน้าจออ่ะไทรอัมป์ครับมอนวิวที่120ใส่ท่อฟูลมาแล้วเมื่อวานถามกองไปถามใส่กองไงวันนี้ใส่ท่อฟูลมาแล้วถ้าเราอะไรเอ่ยถ้าเราใส่กองอากาศเปื่อยจะวิ่งดีขึ้นไหมครับอ๋อดีแน่นอนครับท่อมาแล้วท่อมากองเปื่อยนะครับกินอิ่มออกสบายแน่นอนครับรถมันจะมีอัตราเร่งที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรนะแรงบิดแรงทอร์กแล้วก็แรงปลายครับนะครับแต่ก็อันนี้ก็จะกินน้ำมันนิดนึงอย่างเนี้ยอย่างคำพูดเมื่อกี้ใส่กองอากาศเปลืองจริงๆเราก็เดาได้ว่าเป็นกองเปลืองเลยนะคือเราก็ต้องแบบคอยทำความเข้าใจกับเอสเอ็มเอที่เข้ามานะครับก็ถือว่าทำไปแล้วทีนี้ที่เหลือต่อไปก็จะซนกับอะไรต่อเมื่อกี้กล่องที่เหลือก็กล่องแล้วกองเปลือยแล้วท่อแล้วกล่องที่ตามสูตรแล้วกล่องทีละสเต็ปไปถามว่าดีไหมดีครับทำให้รถมีความเรียกว่าจัดการขึ้นแต่ตอนนี้มันเห็นชัดเพราะว่าพอทอปันท่อฟูแล้วพอเดี๋ยวใส่กองเปลือยนะขี่คนละเรื่องเลยใช่รู้สึกทันทีรับรองกินเยอะออกสบายนะครับแต่ก็กินน้ำมันนิดนึงขี่รู้เรื่องแน่นอนรู้สึกแน่นอนการบริโภคน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับขี่สนุกขึ้นนะครับอีกจะไปจบทีก็คือว่าใส่กล่องจูนระบบน้ำมันกับอากาศให้มันพอดีกันเพราะว่า ECU ในเครื่องยนต์เนี่ยมันก็ช่วยได้เรียกว่าระดับนึงแหละมันอาจจะไม่ฟูแต่ถ้าใส่ให้มันครบสูตรแล้วเนี่ยเมื่อกองใส่ท่อใส่แล้วเอากล่องมาจูนระบบให้น้ำมันกับอากาศสัมพันธ์กันรับรองว่ารถคุณจะวิ่งดีขึ้นนะครับ MT03 ครับจะมีตัวใหม่ไหมเป็นคำถามจากในเฟซใช่ไหมทางไลฟ์มา03จะมีตัวใหม่ไหม
พิ่งเปิดยังทีน่าจะยังนะครับยังไม่ใช่ในเพราะเขาเพิ่งจะเปลี่ยนสีไปเหมือนกันใช่นะครับเพิ่งจะทำสีใหม่เพิ่งจะเปลี่ยนสีใหม่ไปยังไม่มีแน่นอนไม่ใช่ในเร็ววันนี้ไม่ใช่ในเร็ววันยังไม่เปลี่ยนครับนะทรีอัมสตรีททวินสิทธวินนะครับช่วยรีวิวหน่อยครับอะไรกำลังตัดใจอะไรอย่าง KP อะไรครับเลื่อนหน่อยครับกำลังตัดสินใจ KP. มีแค่นี้ใช่ไหมอ๋ออันนี้เป็นชื่อเขาบ้างชื่อมั้งอ๋อชื่ อเป็นชื่อเขาใช่ไหมอ่าเป็นครับสปิตูตัวนี้เราเคยสัมผัสกันหรือยังเอ่ยสตรีททวินสตรีททวินสตรีททวินตัวไหนวะช่วยรีวิวหน่อยครับสตรีททิปเปิลสตรีททวินสตรีททวินอ๋อตัวคลาสสิกคลาสสิกตัวนี้ก็ผมว่าฟิลนี่ยังผมว่าฟิลตัวนี้ไม่ต่างกับบอนด์วิวเท่าไหร่ใช่ด้วยรูปทรงใช่ครับผมไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ตัวนี้ต้องบอกกันว่าเรายังไม่ได้สัมผัสใช่ยังไม่สัมผัสนะครับบางจังตัวเราก็ไม่สัมผัสบางไม่บางทีเขาไม่มีเดโมให้เราครับนะครับแต่ตัวที120เนี่ยตัวบอนด์วิวเราสัมผัสแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเอาข้อมูลใหม่อีกทีนึงดีกว่าตัวสตรีทวินถ้าเราไม่ได้ขับเนี่ยเราไม่กล้าจะตอบกลัวจะไม่ตรงเดี๋ยวไม่ไปแล้วเดี๋ยวเป็นดราม่าเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของสเปคนี่มันไม่มีฟิลที่บอกได้นะครับว่าในเรื่องของการทอล์กในเรื่องของวงเลี้ยวหรือว่าในเรื่องของอัตราเลขต่างๆเรายังไม่ได้ใช่แต่ก็ดีอย่างนะก๊อฟเพราะว่าเมื่อมีรถที่มีผู้ชมถามเข้ามาเนี่ยมันทำให้เราโฟกัสที่รถรุ่นนั้นเพื่อที่จะไปหามาทดสอบให้ได้เพราะว่ามันทรีอัมป์ก็ไม่เชิงรถตลาดนะครับนะครับจะเป็นรถสไตล์กลุ่มเหมือนว่าคนที่ชอบสไตล์เนี้ยนะครับไม่ใช่เหมือนสปอร์ตที่เราบางทีทางบริษัทแม่ไม่มีรถเราสามารถยืมรถเพื่อนรถลูกค้าหรือใครที่ต้องการให้เรารีวิวได้ค่อนข้างจะง่ายเพราะว่าไทอัมเป็นค่อนข้างเป็นรถกลุ่มอ่ะไม่ใช่รถไม่ใช่ตลาดแมสนะไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเรารับข้อมูลแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการหาข้อมูลแล้วก็เทสมาให้นะครับจะได้คุยกันรู้เรื่องไม่งั้นเดี๋ยวการตอบแล้วมันไม่ตรงคำถามเนี่ยมันจะลำบากนะครับนะช่วงนี้ก็ยังโทรเข้ามาหาเราได้นะโฟนอินเข้ามานะครับ025309698นะครับทักทายแบบพี่เมื่อกี้ก็ได้นะครับ SMS มาก็ได้นะครับ482-7772พิมพ์4มันวักตามด้วยคำถามมาแล้วครับพี่ตู่ข้อดีข้อเสียของ821ครับจุกจิกหรือเปล่าครับและยากไหมดูแลยากไหมเอางี้821มันก็มีหลายตัวในรหัสคำว่า821มันคือรหัสเครื่องรหัสเครื่องแล้วรถมันไหนอ่ะมันไปอยู่ในไหนบ้างมันไปอยู่ใช่ไฮเปอร์มอนสเตอร์ได้หมดเลย821อ่ะมอนสเตอร์มอนสเตอร์821เป็นตัวนำเข้าใช่ไหมมีต่อใช่ไหมมือใหม่สูง168หนัก55ขี่ได้ไหมหรือต้องสบายต้องมันอยู่ที่ไหนสูงเท่าผมเลยแต่หนักแต่ผมเบาผมหนักกว่านั่นเองสบายครับเหมาะเลยขี่ได้ครับเขาถามว่าหรือแนะนำตัวไหนดูแลยุ่งยากไหมได้หมดครับดูแลไม่ยากอย่างที่บอมบอกถ้าเป็นแฟนดูคติจริงน่าจะทราบในเรื่องของการดูแลรักษาเข้าศูนย์อย่างเดียวครับเข้าศูนย์มันทำอะไรไม่ได้ คือข้างนอกก็มีบางที่ที่เขาอยากดีเจริญมันบางที่ที่เขาเดี๋ยวนี้นะถ้าเป็นรถพวกกลุ่มพวกนี้ยังเซอร์วิสได้ยังมอเตอร์เพราะเขาบอกว่าจะมีตัวจูนของเขาต่างหากก็จะมีกล่องอะไรเขาเรียกเดโมจูนเขาอะตัวอ่านโค้ดต่างๆเพราะว่าร้านทั่วไปไม่มีขายใช่ไม่มีกล่องเพราะว่ามันต้องไปลบหน้าปัดเวลาเราเปลี่ยนถ่ายแล้วมันคงมันเครื่องแล้วมันต้องไปรีเซ็ตใหม่นะครับเต็มที่ร้านทั่วไปก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้อย่างเดียวนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนกองให้ได้แต่ไปยุ่งกับเรื่องของระบบไฟฟ้าเรื่องของระบบการจูนต่างๆเนี่ยมันต้องเข้าศูนย์อย่างเดียวนะครับอย่างที่ร้านดีเจริญก็มีเขาเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์กันนะดีเจริญกับดูคติเขามีอุปกรณ์เหมือนกันที่ดูคติไทยแลนด์มีอะไรที่ดีเจริญมีเหมือนกันดูแลรถดูคติได้เหมือนกันนะครับร้านทั่วไปค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนี่อะไรวาลแคนครับคาวาซากิวาลแคน650น่าเล่นไหมครับหรือมีรุ่นอื่นราคาใกล้กันไม่มีรุ่นอื่นใกล้กันแล้วนะครับเบาแค่นี้เป็นสไตล์คุยเซอร์คุยเซอร์เป็นช็อปเปอร์ว่างั้นแหละทรงของคุยเซอร์650ที่เป็นรุ่นน้องต่อมาจากคุยวาลแค่น900เป็นตัวลงมาเป็นตัว20ก็คือว่าเรียกว่ารถคอร์สให้สำหรับคนที่อยากขี่สไตล์เนี้ยได้จับถึงคือไม่ราคาไม่สูงมากนักแล้วก็ตัวนี้ก็เขาจะใส่สีสันเข้าไปให้ดูเฉี่ยวดูแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแฟชั่นมากขึ้นรูปทรงเขาเป็นกึ่งเป็นอะไรนะมันเป็นสปอร์ตคุยเซอร์ไหมใช่ไงใช่ไหมคุยเซอร์สปอร์ตคุยเซอร์เพราะว่ามันไม่ได้ช็อปเปอร์จ๋านะไม่ได้ช็อปเปอร์จ๋าแล้วก็เป็นมงเป็นแม็กก็ให้เครื่องของสปอร์ตขึ้นมาดูแลรักษาง่ายเวลาลงล้างก็ถูแม็กไม่ต้องไปขัดซี่ลวดนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการดรอปลงมาจากตัว900เพื่อให้คนที่อยากเล่นน่ะจับได้ถึงแล้วก็ราคาไม่แพงเห็นเขาบอกว่าเมื่อตอนเปิดตัวครั้งแรกเลยอ่ะโหยอดจอง50คันเลยนะวันแรก
คือว่าแสดงว่ามีคนต้องการสไตล์นี้แต่ว่าลดราคาไม่แพงด้วย CC 650นั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกับตัวพันมากเวลาไปโอเคนะ650เนี่ยเดินทางท่องเที่ยวออกทริปไกลได้แล้วนะได้ดูแลรักษาง่ายค่ามาทางนั้นถูกใช่นะครับก็จะถ้าในราคานี้ในคลาสนี้ผมก็แนะนำว่ามีเฉพาะแค่ตัวเดียวครับไม่มีใครมาราคานี้ไม่มีใครมาเทียบแล้วนะครับถือว่าเป็นรถที่ใช้งานได้ดีใช่เอาละครับเราก็สิ้นสุดแห่งการรอคอยเดี๋ยวเบรกหน้าครับเดี๋ยวเราได้พบกับเจ้าของรถคันนี้แน่นอนครับผมนะครับคำมารอเรานานแล้วต้องขออภัยจริงๆครับผมช่วงนี้ก็ต้องขอพักเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับกับการ Speed Rider